นตกหนักในจังหวัดตราดทั้งคืนส่งผลสวนมังคุดกว่า300ไร่จมน้ำเจ้าของสวนเร่งแรงงานเก็บมังคุดก่อนเสียหายขณะถนนสุขุมวิทช่วงแสนตุ้งน้ำท่วมถนนส่วนที่หนองบัวน้ำท่วมขังเหตุน้ำระบายไม่ทันและรายงานพิเศษเปิดงานวันระกำหวานและของดีเมืองตราดที่บ้านท่าจอดต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดฝนตกหนักในจังหวัดตราดทั้งคืนส่งผลถนนสุขุมวิทน้ำท่วมไร่มังคุด300ไร่จมน้ำเสียหายเจ้าของสวนเร่งแรงงานเก็บพร้อมเพิ่มค่าแรงระบุท่วมทุกปีปีนี้หนักกว่าสูงเกินเอวที่สวนผลไม้ของนายสมพรหัตถาแพทย์ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาสมิงบ้านเลขที่132หมู่2บ้านท่ากระท้อนตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่ประกอบไปด้วยสวนมังคุดกว่า300ไร่ลองกอง30ไร่ซึ่งอยู่ในสภาพน้ำท่วมต้นผลไม้มีความสูงกว่า80ถึง100เซนติเมตรซึ่งแรงงานชาวอีสานและกัมพูชากำลังเร่งเก็บผลไม้มังคุดที่อยู่บนต้นอย่างเร่งด่วนบางคนขึ้นต้นมังคุดอีกส่วนใช้ตะกร้อสอยลงมาเพื่อนำผลไม้ออกจากพื้นที่น้ำท่วมเนื่องจากผลมังคุดจะดำและผิวจะแตกเมื่อต้นมังคุดถูกน้ำท่วมนางกัลยาปัทมะแก่นทรายอายุ42ปีชาวตำบลบ้านค้ออำเภอโนนลังจังหวัดร้อยเอ็ดแรงงานเก็บผลไม้ที่มารับจ้างเก็บผลไม้บอกว่าเจ้าของสวนผลไม้ได้เร่งให้เก็บผลมังคุดโดยเร็วเนื่องจากผลมังคุดที่เก่าหากได้รับน้ำฝนจะทำให้ผลแตกผิวจะเสียและเนื้อเป็นแก้วราคาจะไม่ดีและคุณภาพจะเปลี่ยนไปโดยเจ้าของสวนยินดีให้ค่าแรงเพิ่มอีกตะกร้าละ10บาทจากเดิมที่ได้60บาทต่อตะกร้าต่อ20กิโลกรัมทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเขาสมิงทั้งคืนทำให้น้ำจากคลองร่างวายไหลเข้าท่วมสวนมังคุดของนายจ้างและสวนใกล้เคียงจำนวนมากซึ่งมีความสูงมากกว่า1เมตรซึ่งขณะนี้ก็ได้ลดลงบ้างเล็กน้อยน้ำท่วมขึ้นเมื่อเช้าเยอะกว่านี้ตอนนี้มันลงแล้วค่ะลงนิดนึงแต่มันไหลเร็วอยู่ค่ะแต่ไม่นานก็ลงหรอกแต่ลำบากชาวสวนเมื่อคืนเป็นไงฮะเมื่อคืนตกทั้งคืนจ้าแล้วท่วมขนาดนี้เลยเหรอเมื่อคืนเยอะกว่านี้ค่ะตอนตื่นขึ้นมาเยอะกว่านี้อีกทีนี้มันก็เลยลดค่ะกลัวมันดำค่ะเราต้องไปขายด้วยแต่ที่นี่มันท่วมเยอะแต่มันก็มีที่ท่วมแล้วก็ไม่ท่วมด้วยค่ะแต่ดีที่มันลงเร็วนะคะเราคิดว่าถ้าเกิดวันนี้ฝนตกอีกเนี่ยจะทำท่วมค่ะแต่ที่บ้านที่นอนยังจะท่วมเลยค่ะที่ผ่านมาเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะเคยประสบปัญหาทางด้านนายสมพรที่เดินทางมาตรวจสอบความเสียหายกล่าวว่าฝนที่ตกมาตลอดทั้งคืนนั้นทำให้น้ำในคลองร่างหวายระบายน้ำไม่ทันและท่วมพื้นที่สวนผลไม้ของตนเองและเกษตรกรรายอื่นกว่า300ไร่ทั้งนี้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มเมื่อฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันก็จะเกิดปัญหาท่วมทุกปีแต่ปีนี้หนักกว่าเดิมผลมังคุดที่ติดต้นอยู่จะได้รับความเสียหายคุณภาพต่ำราคาก็จะตกลงซึ่งปัจจุบันราคาเหลือ10ถึง15บาทต่อกิโลกรัมหากลูกเล็กก็จะเหลือ5บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นทำให้ตนเองต้องให้แรงงานเก็บผลไม้เร่งเก็บโดยเพิ่มค่าแรงให้อีก10บาทต่อตะกร้าส่วนการแก้ไขปัญหาคงจะทำได้ลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มและพื้นที่รับน้ำอย่างไรก็ตามหากไม่มีฝนตกลงมาอีก 2-3 วันก็จะแห้งไปเองที่ลุ่มมันก็คือต้องท่วมต้องทำใจเพราะว่ามันยังไงน้ำมันเยอะมันตกมันก็ต้องท่วมมันต่ำมันเกิดยังไงเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนมันตกหนักตั้งหัวค่ำเลยหัวค่ำมันก็ถึงสว่างแล้วน้ำระบายไม่ทันคือที่มันต่ำนะคือทุกแห่งทุกสิ่งเนี่ยมันลงตรงนี้หมดมันมาจากไหนมันมาจากทางเขาละกำบางประหมอเนี่ยมันก็ระบายมาช่องนี้ทางเขาที่มีคลองเล็กคลองน้อยมันก็ลงช่องนี้สาเหตุที่มันท่วมเนี่ยเพราะว่าจากฝนตกอย่างเดียวตกอย่างเดียวน้ำระบายไม่ทันที่ว่ามีการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำอ๋ออันนี้คงไม่ได้ปล่อยฮะแต่คือธรรมชาติก่อนหน้านี้ตลอดทั้งคืนจังหวัดตราดมีฝนตกหนักมาในพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเขาสมิงที่ตกทั้งคืน
ทำให้ถนนสุขุมวิทช่วงตำบลสันตุงมีน้ำท่วม1เลนความยาว150เมตรความสูง 20-50 เซนติเมตรส่วนที่บ้านหนองบัวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดช่วงที่แขวงการทางตราดกำลังซ่อมแซมถนนทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นทางยาวบ้านเรือน 5-6 หลังเกิดน้ำท่วมขณะที่อีกฝั่งของถนนมีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยขณะที่ระดับน้ำในคลองท้ายวังและคลองหนองบัวมีระดับสูงเกือบถึงตลิ่งแล้วในขณะนี้เรือนจำจังหวัดตราดปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษพร้อมจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ให้กับผู้ต้องขัง21รายเมื่อวานนี้ที่เรือนจำจังหวัดตราดนางสาวอธิชาเขียวเซนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราดเป็นประธานในการปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษซึ่งเรือนจำจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นตามนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษในระหว่างวันที่3ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนพิธีปิดนั้นทางเรือนจำจังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์โดยให้ผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการและอยู่ในเงื่อนไขของเรือนจำจังหวัดตราดจำนวน21คนโดยให้ญาติพี่น้องของผู้ต้องขังทั้ง21รายเข้าพบกันอย่างใกล้ชิดซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มยินดีผู้ต้องขังหญิงและญาติเมื่อได้พบกันต่างโผล่เข้าหากันร้องไห้ด้วยความดีใจซึ่งทางเรือนจำได้จัดอาหารสำหรับผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับประทานอาหารร่วมกับญาติซึ่งใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ45นาทีนางสาวอธิชากล่าวปิดโครงการว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้ต้องขังหญิงที่เหลือโทษไม่เกิน2ปีและจะได้รับการปล่อยตัวโทษทั้งแบบมีเงื่อนไขหรือคุมประพฤติและปล่อยออกตัวตามหมายศาลหรือครบกำหนดโทษเพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยในด้านต่างๆรวมทั้งหลักในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาทักษะของสังคมเพื่อให้มีความมั่นใจในการออกสู่โลกภายนอกสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและไม่หวนกลับเข้ามาทำผิดซ้ำอีกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพพร้อมกับกล่าวขอบคุณพี่น้องและผู้ต้องขังหญิงที่เสียสละมาพบซึ่งนับเป็นกำลังใจที่สำคัญของผู้ต้องขังที่ครอบครัวให้ความรักและความอบอุ่นคิดถึงครอบครัวคิดถึงสามีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงแล้วจิตใจอ่อนโยนในเรื่องของการกระทำความดีเขาก็พยายามคุมฟักเรื่องการกระทำความดีปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยแล้วก็เราก็เลยจัดกิจกรรมสำคัญให้โดยให้ครอบครัวมาเยี่ยมอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกของเรือนจำก็ได้ที่ให้พ่อแม่เข้ามาพบลูกในวันสำคัญของท่านในวันนี้ก็มีครอบครัวมากว่า20 กว่าครอบครัวซึ่งแต่ต้องเดินทางมาไกลแล้วก็ห่วงใยเรื่องสวัสดิภาพเรื่องการเป็นอยู่ก็ขอเข้ามาดูข้างในว่าลูกหลานอยู่อย่างไรอะไรเงี้ยบางคนก็ขอพิ้วของฝากของอะไรมาให้ก็คือผลแห่งการจะทำดีก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยทำความดีไม่ได้ทำวันนี้วันเดียวนะครับต้องทำกันตั้งแต่เล็กมาจนโตจนอายุจนเข้าในหลักในสายเลือดในจิตใจเลยเกิดจากใจการเกิดจากใจนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรก็สามารถจะทำได้ความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรายงานพิเศษงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดที่บ้านท่าจอดภาพของงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดปี2556
ที่หลายคนบอกว่าแปลกตาแปลกสถานที่เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่คณะกรรมการจัดงานมีมติให้ขยับมาจัดที่ประตูเมืองตราดที่บ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดด้วยเหตุผลต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการขายผลไม้ของจังหวัดตราดที่อำเภอเขาสมิงเป็นศูนย์กลางของผลไม้และกิจกรรมของงานที่เป็นไฮไลท์ก็คือการประกวดผลผลิตทางการเกษตรเช่นทุเรียนสับปะรดหรือของดีเมืองตราดเช่นสุนัขพันหลังอานที่ก่อนเปิดงานนั้นเกษตรกรจังหวัดตราดได้เรียกผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่เคียงคู่กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญที่แต่งตัวเหมือนเกษตรกรแต่ที่ผิดพลาดก็คงจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ไม่ตื่นเต้นเพราะมีการปล่อยฟองสบู่ซึ่งมีความสวยงามแต่ควันที่ออกมาแทบมองไม่เห็นเพราะเกิดการผิดคิวขึ้นความตื่นเต้นจึงหายไปแต่หลังจากทุกคนลงจากเวทีแล้วพลุก็ดังขึ้นมาซะอย่างนั้นเรียกว่าฮากันทั้งงานและสุดท้ายเป็นไฮไลท์ของงานที่ผู้จัดงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรวมถึงปศุสัตว์จังหวัดตราดใส่ชุดกุ๊กทำอาหารเป็นเชฟเมืองตราดผัดข้าวผัดสายรุ้งในกระทะที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตะหลิวที่มีความยาวเกิน1เมตร4ถึง5อันช่วยกันผัดช่วยกันกลับช่วยกันคลุกจนเสร็จก่อนจะนำแจกจ่ายไปทั่วงานท่ามกลางเมฆฝนที่ตั้งเขามาและพร้อมจะตกเมื่อพิธีเปิดงานจบซึ่งเป็นอันเสร็จพิธี14ถึง16มิถุนายน2556พบกับงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2556ณบริเวณด่านท่าจอดตำบลแสนตุ่งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดตลอดงานชมการออกร้านจำหน่ายผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรอันเลื่องชื่อคุณภาพเยี่ยมรสชาติอร่อยของจังหวัดตราดและพลาดไม่ได้กับหน้าที่ทองของการเลือกชิมเลือกทานผลไม้ในงานฟรีๆเที่ยวงานเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของดีเมืองตราดชมนิทรรศการให้ความรู้และการประกวดประชันผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ทุกค่ำคืนชมฟรีการแสดงดนตรีการละเล่นที่สนุกสนานตื่นตาเร้าใจ 14-16 มิถุนายนนี้พบกันให้ได้ในงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปีณบริเวณด่านท่าจอดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดประธานกกต.เปิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดชื่นชมผลงานของกกต.ตราดดีชาวตราดให้ความสนใจสูงใช้สิทธิ์มากกว่าเกณฑ์บอกประชาชนใช้อาคารได้ในเรื่องความรู้เมื่อเวลา 9:30 นวันที่14มิถุนายน2556ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายอภิชาติสุขคานนท์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตราดโดยมีนายประทีปจงสืบธรรมเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมงานระหว่างพระเจริญพุทธมณฑลประธานกกต.และผู้ว่าตราดร่วมกันตักบาตรให้พระสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน37แห่งผู้แทนราษฎร1คนการเลือกตั้งที่ผ่านมามีความพร้อมในทุกด้านและมีผู้มาใช้สิทธิ์สูงถึง175แสดงให้เห็นว่าชาวตราดเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของการเลือกตั้งและที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดมีบทบาทสำคัญในการจัดการเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและสำนักงานการเลือกตั้งตราดยังเป็นสถานที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องเลือกตั้งส่วนนายประทีปกล่าวว่าในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งตราดปี2541ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดตราดต่อมาได้เงินก่อสร้างจำนวน14ล้านบาทในพื้นที่3ไร่3งานซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2554ที่ผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งตราดได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดและอาคารแห่งนี้นับว่าเป็นอาคารที่มีความสง่างามและที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดได้ทำโครงการต่างๆมากมายเช่นโครงการลูกเสืออาสากกต.การแข่งขันต่อปัญหาทางประชาธิปไตยและกิจกรรมต่างๆมีการเปิดห้องสมุดเลือกตั้งที่จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติให้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจากนั้นนายอภิชาติกล่าวว่ายินดีที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดซึ่งคาดว่าฝนจะตกแต่แดดดีท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบแล้วว่าอาคารสารกลางจังหวัดตราดที่ได้มาเป็นห้องปฏิบัติงานของกกต.ตราดที่มีการทำงานที่เป็นความลับและต้องใช้พื้นที่จึงได้กำหนดนโยบายให้กกต.แต่ละห้องมีสำนักงานเป็นส่วนตัวและวันนี้ยังได้พบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นผู้สนับสนุนและกกต.ตราดมีความก้าวหน้าจึงขอเรียนว่าอาคารหลังนี้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากนั้นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมกับปลูกต้นไม้ไว้บริเวณอาคารสำนักงานกกต.ตราดและรับมอบสิ่งของจากประธานกกต.ตราดด้วยทั้งหมดทั่วประเทศนโยบายแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสนะครับเป็นหลักแล้วก็ไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันต้องมีความเป็นกลางในการเลือกตั้งตั้งแต่การแบ่งเขตในต้นมาเลยนะครับพวกเราก็พยายามตั้งใจทำให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญผมว่าประชาชนทุกวันนี้มีความรู้ความเข้าใจดีนะครับจากการที่เรามีสื่อมวลชนที่ดีที่กระจายความรู้ออกไปเนี่ยทุกคนมีความเข้าใจดีแล้วก็การเลือกตั้งอย่างของจังหวัดตราดเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเกิน 75% โดยเฉลี่ยเพราะนั้นผมก็ดีใจฮะที่ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเลือกคนที่จะปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับไม่อยู่ใต้การชักนำให้สินจ้างรางวัลอะไรกันครับไม่มีเงินจูงใจไม่ซื้อเสียงแล้วครับพูดตรงๆครับเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดตราดร่วมเยาวชนจัดกิจกรรมเดินเรือลงรวมพลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทยนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินเรือลงรวมพลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทยซึ่งคณะทำงานปฏิรูปจังหวัดตราดโดยเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดรวมทั้งเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณศาลา100ปีตราดล้ำลึกหน้าศาลากลางจังหวัดตราดนายสมเกียรติสมัทการประธานคณะทำงานปฏิรูปจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการตามมติของภาคเครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีสมัชชาระดับชาติกำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม39วันปฏิรูปประเทศไทยมุ่งเน้นที่เผยแพร่การกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดได้จัดให้ตนเองที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวร่วมคิดร่วมทำภายในชุมชนของตนเองและสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ในชุมชนของตนอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมแห่ผืนผ้าประกาศเจตนารมณ์ของภาคประชาชนในการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไปโดยรอบเขตเทศบาลเมืองตราดอีกด้วยคพจ.ตราดมีมติยังไม่ใช้เงินคชก.แก้ไขปัญหาผลไม้ระบุราคาผลไม้ปัจจุบันยังเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดหรือคพจ.จังหวัดตราดเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้ของจังหวัดตราดซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าคพจ.จังหวัดตราดได้วางแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้ทั้ง4ชนิดทั้งเงาะทุเรียนมังคุดและลองกองเพื่อป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำไว้หลายแนวทางทั้งการรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตทั้งในจังหวัดปลายทางในประเทศรวมทั้งกระจายผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งในตลาดเวียดนามและกัมพูชา
นอกจากนี้แล้วยังมีการปล่อยเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำหรับรับซื้อผลผลิตให้กับสถาบันการเกษตรวิสาหกิจชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกลุ่มพ่อค้าผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่โดยภาครัฐจะจัดจ่ายอัตราดอกเบี้ยชดเชยให้ร้อยละ3ทั้งนี้ราคาผลไม้ที่ผู้ประกอบการรับซื้อจากเกษตรกรในปัจจุบันราคายังคงเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรอาทิราคารับซื้อเงาะตะกร้าอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 9-10 บาทซึ่งทางคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดจึงได้มีมติไม่ใช้เงินของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อดำเนินกิจกรรมเร่งระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่สำหรับการขับเคลื่อนราคาผลไม้ยังคงใช้กลไกทางด้านการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนและจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดปัจจุบันผลไม้ทั้ง4ชนิดได้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 56.97 โดยเงาะออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ45อย่างไรก็ตามทางจังหวัดโดยคปจ.จะมีการติดตามสถานการณ์ด้านราคาผลไม้อย่างใกล้ชิดในทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหาหากพบว่าราคาผลผลิตเริ่มที่จะตกต่ำพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า2เมตรระยะนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านควรระมัดระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีชาวสวนผลไม้จึงควรหมั่นเก็บผลไม้ที่เน่าเสียหรือร่วงหล่นตามพื้นไปทำลายไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราขณะเดียวกันบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. มิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์